ฮิซูจิบุนคากุเจ้าแกะวรรณกรรมวงนี้คือวงดนตรีอะไรกันนะครับทำไมชื่อมันประหลาดหน้าตาของสมาชิกในวงนะครับดูจากรูปแล้วก็ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะคุณผมปิดหน้าคุงเนี่ยที่ดูเนียนจนหลายๆคนคิดว่าเขาคือผู้หญิงและวงนี้นั้นก็คือวงหญิงล้วนใช่เหรอและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักวงนี้จากการทำเพลงตอนจบจากเรื่องจุจุสึไคเซนนะครับเป็นเพลงที่ดังขึ้นมาแล้วหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะแต่จุดเริ่มต้นของวงนี้นั้นมาจากไหนกันทำไมวงต้องชื่อประหลาดแบบนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของวงอัลเทอร์เนทีฟร็อกจากญี่ปุ่นวงนี้ว่าพวกเขาและเธอนั้นมีดีอะไรทำไมถึงจะมาเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ประเทศไทยได้ซึ่งต้องบอกว่าที่มาของวงนี้นั้นไม่ธรรมดาอีกแล้วครับมาชมกันเลยฮิซูจิบุนกากุเจ้าแกะวรรณกรรมจากวงเด็กสาวมัธยมสู่วงอัลเทอร์เนทีฟร็อกสุดเจ๋งบนเวทีระดับโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าใครได้ดูคลิปนี้ตั้งแต่วันแรกที่อัพเนี่ยก็คืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับที่บ้านเรานั้นจะมีคอนเสิร์ตของวงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟร็อกจากญี่ปุ่นวงหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นวงตัวระดับท็อปของญี่ปุ่นนะแต่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวงที่กำลังมาแรงนะครับเป็นวงที่มีลายดนตรีน่าสนใจเพราะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยเสียงเย็นๆของนักร้องนำกับดนตรีที่ยังคงมีความเป็นร็อกซึ่งจะว่ามันเข้ากันก็ได้หรือว่าจะฟังแล้วมันดูไม่เข้ากันก็ได้แต่ว่าไอ้สองสิ่งเนี่ยมันกลับลงตัวแล้วก็สร้างเอกลักษณ์อย่างที่ไม่ค่อยจะมีวงไหนเหมือนสักเท่าไหร่นะครับวงนี้ก็คือวงเจ้าแกะวรรณกรรมครับฮิซูจิบุนกากุวงนี้นั่นเองวงนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมีใครบ้างวงนี้เป็นวงหญิงล้วนอย่างที่หลายๆคนนั้นเข้าใจงั้นเหรอแล้วทำไมอีตาคนนี้นั้นต้องเอาผมมาปิดหน้าด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันไม่หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อของวงนี้ในช่วงหลังมานี้นะแต่เอาจริงวงนี้ถือว่าเริ่มต้นทำวงมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับโดยในตอนแรกวงเนี้ยเป็นวงที่มีสมาชิกถึง5คนนะเริ่มต้นคัฟเวอร์เพลงกันเหมือนเด็กสาวทั่วไปโดยมีสมาชิกผู้เป็นแกนนำแล้วก็ยังคงอยู่กับวงไปจนถึงปัจจุบันเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงฮิซูจิบุนกากุแล้วต้องนึกถึงเธอคนนี้ครับไม่ใช่คนนี้ต่างหากครับเธอก็คือโมเอกะชิโอซึกะนะครับผู้เป็นหัวใจของวงเธอเป็นทั้งเสียงร้องของวงเป็นผู้แต่งเพลงของวงแล้วก็ควบตำแหน่งมือกีตาร์ของวงไปด้วยซึ่งถ้าจะบอกว่าฮิซูจิบุนกากุเนี่ยเป็นวงดนตรีของเธอก็คงจะพูดได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเธอนะครับวงนี้ก็คงจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้แน่ๆโดยเขาบอกว่าโมเอกะนั้นเป็นเด็กเรียนครับเรียกว่าเป็นเด็กเรียนที่เรียนเก่งเลยอ่ะเติบโตมาในครอบครัวที่เข้มงวดนะดูยังไงก็ไม่น่าจะมาทางสายดนตรีได้นะครับทรงนี้อาจจะจบไปเป็นหมอเป็นนักวิจัยอะไรมากกว่าแต่ว่าเด็กเรียนตัวท็อปอย่างเธอกลับตกหลุมรักดนตรีเข้าอย่างจังครับจากการเข้าชมรมดนตรีในโรงเรียนซึ่งเธอเคยสัมภาษณ์เอาไว้ว่าที่เธอตัดสินใจเข้าชมรมดนตรีนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอเริ่มต้นเล่นกีตาร์ตั้งแต่ตอนที่เธออยู่ชั้นประถมที่ชิซูโอกะนะครับโดยมียูอิเป็นไอดอลของเธอซึ่งเราเคยทำประวัติของยูอิไปแล้วเนาะรวมถึงไอดอลอีกคนครับมิกะนากาชิมะนั่นเองเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เราทำประวัติไปแล้วเช่นกันนะครับสองคนนี้ก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของสาวๆอ่ะเป็นแรงบันดาลใจของสาวๆในยุคนั้นเป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลังจากนั้นเธอเลยตั้งวงดนตรีขึ้นมาหลายวงครับไม่ว่าจะเป็นวงดูโอสองสาวบ้างหรือว่าวงดนตรีหญิงล้วนเพื่อคัฟเวอร์วงสแกนเดอร์นะครับซึ่งก็เป็นอีกวงที่เราทำประวัติไปแล้วเช่นกันนะครับเรียกว่าเด็กสาวมัธยมญี่ปุ่นยุคนั้นอ่ะก็จะเติบโตมากับเพลงแบบคล้ายๆกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วโมเอกะในช่วงมัธยมนั้นเธอบอกว่าเธอมีชื่อสเตจเนมว่าไฮจิครับมันเป็นเหมือนชื่อเล่นของเธอที่เพื่อนๆตั้งให้แต่ว่าปัจจุบันเธอบอกว่าเธอรู้สึกอายเกินไปที่จะแนะนำตัวบนเวทีว่าดิฉันชื่อไฮจิค่ะชื่อไฮจิก็เลยหายไปตอนที่เธอได้เดบิวต์นั่นเองซึ่งวงที่มีชื่อประหลาดว่าเจ้าแกะวรรณกรรมหรือว่าฮิซูจิบุนคากุนะครับก็ถูกตั้งขึ้นมาโดยฝีมือของสาวน้อยโมเอกะในวัยเพียง15ขวบในตอนนั้นครับตอนปี2011นั่นเองโดยเธอตั้งวงนี้ขึ้นมามีเป้าหมายเพียงแค่จะเล่นในงานโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับโดยที่มาของชื่อเจ้าแกะวรรณกรรมนั้นมันมีมา2สาเหตุนะอันนี้เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสาร2เล่มนะครับแต่ว่าเหตุผลทั้ง2ครั้งที่เธอให้ไว้มันต่างกันเล็กน้อยนะแต่มันก็ออกมาจากปากของเธอเองทั้งสองครั้งดังนั้นก็จะเรียกว่าเชื่อถือได้ทั้งสองอันก็คงจะได้นะครับเหตุผลแรกนั้นเธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าชื่อวงนั้นมาจากเหตุผลอ้องๆว่าเธออยากจะมีคำว่าแกะในชื่อวงอ่ะมันดูเท่ดีแล้วตอนนั้นเธอก็ชอบวงดนตรีที่ชื่อว่าซิกิโรสนะครับเป็นวงดนตรีจากประเทศไอซ์แลนด์นะครับซึ่งเพลงของพวกเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับมุมมองของโลกที่กว้างใหญ่เธอก็เลยอยากจะตั้งชื่อวงที่สามารถขยายแกะให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นได้นะครับและสุดท้ายในระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่เธอก็เลยเกิดปิ้งคำว่าบุนคากุขึ้นมาแล้วก็เลยรวม2คำนี้ขึ้นมาครับปั้งกลายเป็นโกโก้ครันช์เลยครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งครับเธอให้สัมภาษณ์เอาไว้กับนิตยสารฉบับหนึ่งในปี2017นะครับเธอกลับบอกว่าชื่อคำว่าแกะนั้นมันมาจากการที่เธอดูรายการทีวีญี่ปุ่นแล้วก็เจอเพลงของวง SRS หรือว่าวง Sleeping Rag Sheep นะครับวงอินดี้ร็อกของญี่ปุ่นในยุคก่อน
ธอก็เลยชอบมากแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อวงนั่นเองซึ่ง2เหตุผลเนี่ยมันฟังดูน่าจะต่างกันเล็กน้อยนะที่มาที่ไปแต่ยังไงก็ตามครับมันก็ออกมาจากปากของเธอเองทั้ง2เวอร์ชันนะแต่เอาเป็นว่าช่างเถอะครับไม่ว่าจะที่มาเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าวงฮิซุจิบุนคากุนั้นเริ่มฟอร์มวงในโรงเรียนมัธยมนะครับตั้งแต่ปี2011เพื่อเล่นในงานโรงเรียนครับเธอก็ได้มีการออกเล่นตามไลฟ์เฮาส์มาหลังจากนั้นในปี2012ซึ่งในยุคแรกนะพวกเธอเป็นวงดนตรีหญิงล้วน5คนมาตลอดครับแต่ว่าไปมาพอเริ่มจริงจังกับดนตรีมากขึ้นสมาชิกที่เคยมี5คนเนี่ยก็เริ่มออกจากวงไปเรื่อยๆจนเหลือ3คนมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่สมาชิกชุดปัจจุบันนะครับเธอบอกว่าในตอนนั้นน่ะเธอได้รับอิทธิพลมาจากวงชัตโตมอนจิครับวงหญิงล้วน3ชิ้นซึ่งกำลังมาแรงในตอนนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในวงโปรดของผมด้วยนะครับซึ่งวงนั้นก็เดินหน้าทำเดโมเพลงแรกของตัวเองออกมาโดยฝีมือการเขียนเพลงของโมเอกะนั่นเองเรียกว่าก็คือทำกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมนะครับแต่ว่าก็มีช่วงที่พักวงเหมือนกันนะครับในปี2013ถึง2014มีสาเหตุมาจากอะไรนั่นก็คือโมเอกะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับอย่าลืมนะครับว่าแม้จะรักดนตรีขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเธอเป็นเด็กเรียนนะจ๊ะดังนั้นเรื่องเรียนเนี่ยสำคัญกว่านะครับเลยต้องพักวงไปเรียนก่อนที่จะกลับมาหลังจากสอบติดแล้วนะครับแต่ทว่าพอกลับมาแล้วอ่ะกลับมาได้ไม่นานมือกลองของวงก็มาลาออกจากวงไปในปี2015ซะอีกก็เลยเปิดโอกาสให้มือกลองคนใหม่สมาชิกคนปัจจุบันของวงนั้นได้เข้ามาครับนั่นก็คือคุณผมปิดหน้าคุงนั่นเองนะครับซึ่งผมเห็นบทความของไทยในบางเว็บยังเขียนว่าเฮ้ยวงนี้เป็นวงหญิงล้วนอยู่เลยเพราะผมปิดหน้าคุงผู้นี้ดูยังไงก็เหมือนผู้หญิงชัดๆนะครับซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะแม้แต่โมเอกะก็ยังคิดแบบนั้นเหมือนกันในตอนแรกนะครับโดยผมปิดหน้าคุงคนนี้นั้นมีชื่อว่าฮิโรอะฟุคุดะนะครับซึ่งเขานั้นเป็นผู้ชายแท้ๆเขาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กหนุ่มขี้เกียจสุดชิลครับซึ่งเขาเป็นตัวจืดจางในโรงเรียนอะเรียกว่าอยู่โรงเรียนก็เรียนไปวันๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าเล่นกลองเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละเพราะว่าคุณพ่อของเขานั้นเป็นมือกลองแล้วก็มีกลองที่บ้านก็เลยได้ตีเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับถือว่าเป็นคนมีฝีมือแต่แค่ขี้เกียจเท่านั้นเองครับพอเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็ไม่อยากจะทำอะไรก็เลยไปเข้าชมรมดนตรีเพื่อพักผ่อนเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยฝีไม้ลายมือที่ใช้ได้นะเขาก็เลยได้กลายเป็นมือกลองแบ็กอัพของวงหญิงล้วนอย่างวง Raquel Lily นะครับซึ่งโมเอกะเนี่ยได้มาเจอกับเขาในจังหวะที่มือกลองของวงแกะน้อยวรรณกรรมเนี่ยออกไปพอดีในปี2015นะครับโมเอกะบอกว่าปกติเธอทำวงหญิงล้วนมาตลอดนะพอมือกลองผู้หญิงออกไปเธอก็พยายามจะหาแต่สมาชิกที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นมาร่วมวงนะครับแต่ว่ามันก็หายากอะสมาชิกผู้หญิงที่ตีกลองนะแต่ว่าในวันหนึ่งพอเธอได้เห็นการแสดงของวงหญิงล้วนอย่างวง Raquel Lily แล้วเธอก็เห็นว่าเฮ้ยมือกลองคนเนี้ยมันผู้ชายนี่ว่ะแต่ผมยาวดูเหมือนผู้หญิงเลยดูไปมันก็เนียนใช้ได้นะเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้หรอมั้งเธอก็เลยลองส่งข้อความไปชวนพ่อผมปิดหน้าคงฟุคุดะทาง Twitter นะครับแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นผมปิดหน้าอยู่หรืออย่างไรนะครับแต่พี่แกไม่เห็นไม่ตอบข้อความใดๆมาทั้งสิ้นซึ่งตัดภาพมาทางฝั่งฟุคุดะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเห็นนะข้อความนั้นน่ะแต่ว่าเขารู้สึกกังวลเกินกว่าที่จะตอบกลับไปเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มจืดๆที่วันๆไม่ทำเฮอะไรเลยนะครับจะมามีวงที่จริงจังแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงอยู่แต่ลึกๆแล้วครับคนที่เล่นดนตรีนั้นมันก็อยากจะมีวงดนตรีของตัวเองอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงเป็นสมาชิกของวงแล้วก็เข้ามาเป็นมือกลองของวงในปี2015นั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าทรงผมปิดหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขึ้นอยู่กับแนวเพลงที่เขาฟังในช่วงนั้นอันนี้ก็แปลว่าถ้าในอนาคตวงแกะวรรณกรรมเกิดอยากเปลี่ยนแนวเป็นฮิปฮอปเป็นแจ๊สเป็นบลูเราอาจจะได้เห็นทรงผมใหม่จากเขาก็เป็นได้นะครับอ้อเห็นดูติ๊สแนวๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมปิดหน้าคงฟุคุดะนั้นเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเอามากๆนะครับโดยเขานั้นบอกว่าเขาอายุน้อยกว่าโมเอกะ1ปีจริงๆก็เหมือนเป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าพออายุน้อยกว่า1ปีอ่ะเขาก็เลยมักจะใช้คำสุภาพครับเรียกโมเอกะซังอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ใช้คำสุภาพตลอดในตอนแรกจนโมเอกะเนี่ยรำคาญครับว่าโอ้ยเองเป็นอะไรของเองนะซึ่งคุณผมปิดหน้าคงผู้นี้ก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของวงอย่างเป็นทางการทำให้วงฮิซุจิบุนคากุนั้นก็ได้เริ่มทำMV ออกมาแล้วก็ได้ขึ้นเวทีใหญ่อย่างฟูจิร็อกในปี2016นะครับบนเวทีของศิลปินหน้าใหม่ที่เรารู้จักกันดีครับรุกกี้อากโกโก้นั่นเองซึ่งวงดังๆของญี่ปุ่นหลายวงนั้นก็เริ่มมาจากเวทีนี้นั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เรียกว่าเริ่มออกนอกประเทศกันเลยนะครับวงนี้โดยได้ไปแสดงถึง4เวทีใน3เมืองของแคนาดานะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นจังหวะที่มือเบสของวงนั้นต้องขอถอนตัวออกไปนะครับซึ่งนำมาสู่สมาชิกคนล่าสุดของวงก็คือมือเบสอย่างคุณยูริกะคาซาอิครับซึ่งเพิ่งเข้าวงมาก่อนที่จะเดบิวต์ไม่นานครับในปี2017นั่นเองจริงแล้วยูริกะนั้นเธอเป็นมือกีตาร์มาก่อนครับเธอเล่นกีตาร์มาเรื่อยๆแต่ก็มีความสนใจในเครื่องดนตรีอื่นด้วยนะครับแล้วพอได้มาจับเบสเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคือเครื่องดนตรีที่ใช่สำหรับเธอนะครับเธอก็เลยเริ่มเล่นมันตอนที่อยู่มหาลัยนั่นเองซึ่งการเข้าวงเธอนั้นก็เริ่มต้นจาก Twitter อีกแล้วครับคือในตอนที่วงนั้นมือเบสกำลังลาออกไปครับขาดมือเบสพอดีโมเอกะก็เลยมาโพสต์ลง Twitter นะครับซึ่งยูริกะเองก็ติดตามวงนี้อยู่เพราะเธอเคยอยู่ชมรมดนตรีเดียวกับโมเอกะนะครับเห็นวงของโมเอกะขึ้นเล่นในงานโรงเรียนแล้วก็รู้สึกประทับใจเนาะพอเห็นวงกำลังขาดมือเบสเธอก็เลยสมัครเข้าไปทาง Twitter ครับและปรากฏว่าเธอนั้นเป็นคนเดียวที่สมัครเข้ามาแต่พอมาออดิชั่นแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยทั้งสมาชิกทั้ง2คนครับ
ประทับใจในฝีมือเบสของเธอมากจนเธอก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกของวงแกะวรรณกรรมในปัจจุบันนั่นเองครับเรียกว่าติดตาม Twitter ของวงนี้ไว้ไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดสมาชิกของวงหายไปเขาก็มาประกาศอีกแล้วก็อาจจะสมัครเข้าไปได้นะหลังจากได้สมาชิกที่เข้าขาครับวงนี้เรียกว่าเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วครับโดยการปล่อย EP อัลบั้มอย่างทนเนรุโอนูเคทาระนะครับออกมาในปี2017แล้วก็ปล่อยอัลบั้มเต็มแรกของวงอย่างวาคาโมโนทาชิเอะนะครับออกมาซึ่งแม้อัลบั้มนี้จะไม่ได้ติดชาร์ตโอริกอน1ใน100นะครับแต่ก็ถือว่ามีเพลงดังหลายเพลงนะอย่างเช่นเพลง Stepที่ได้ไดเรคเตอร์ชื่อดังอย่างชุนจิอิวาอิมากำกับให้นะครับแล้วหลังจากนั้นพวกเขาและเธอก็ออกอัลบั้มมาอีก3อัลบั้มจนถึงปัจจุบันนะครับประกอบด้วยอัลบั้มที่2อย่าง Powers ที่ทำอันดับบนออริกอนได้สูงถึงอันดับ32นะครับโดยมีเพลงฮิตอย่างฮ่าเอ้ยไม่ใช่ชื่อเพลงว่า1999นะครับแล้วก็อัลบั้ม Our Hope นะครับในปี2022ซึ่งมีเพลงสำหรับคออนิเมะนะครับที่หลายๆคนน่าจะได้รู้จักกับวงนี้เป็นครั้งแรกก็น่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Hikaru Toki นะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบเรื่อง Heike Monogatari นั่นเองครับซึ่งอัลบั้มนี้ก็ไต่อันดับขึ้นมาเงียบๆแต่ก็มาถึงอันดับที่5บนออริกอนชาร์ตเลยทีเดียวนะครับก่อนจะมาสู่อัลบั้มล่าสุดเป็นอัลบั้มล่าสุดนะตอนนี้นะ12 Hug Like Butterfly นะครับซึ่งเพลงเด่นที่สุดจากอัลบั้มนี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่หลายคนจำได้แล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเพลง More Than Words เพลงจบจากภาคอุบัติการชิบูย่าของเรื่องจูจูสึไคเซนซึ่งเสียงดนตรีตอนอินโทรเนี่ยผมว่าคนน่าจะจำกันได้ดีกว่าเพลงท่อน6ซะอีกนะแล้วเพลงนี้ก็ได้ถูกนำไปออกรายการ The First Take ด้วยนะครับซึ่งในปี2023มาเนี่ยพวกเขาและเธอก็ออกตระเวนคอนเสิร์ตทั่วประเทศญี่ปุ่นและก็ได้ออกนอกประเทศอีกครั้งโดยวงนี้จะมายังประเทศไทยในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้เองครับซึ่งตอนนี้บัตรขายเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครจะซื้อตั๋วมือ2เนี่ยก็เช็คดีๆนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามีคนโกงอ่ะเยอะมากอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าเช็คตั๋วดีๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากไปฟังเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของโมเอกะเสียงคอรัสแล้วก็เบสของยูริกะรวมถึงทรงผมปิดหน้าของฟุคุดะนะครับเอ๊ะไม่ไปฟังเสียงกลองเขาเหรอ3สิ่งที่ลงตัวนี้สามารถไปชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรคุณใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนิ้งกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลง More Than Words ของพวกเขาและเธอนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งบนโลกใบนี้ที่เราไม่เข้าใจแม้จะทำเป็นว่าเรารู้จักทุกสิ่งแล้วก็ตามตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่เราพยายามหนีออกจากความล้มเหลวและยอมแพ้ต่อสิ่งที่เราเคยวาดฝันเอาไว้ในตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะถอดใจนะเพราะถึงแม้จะทำอะไรไม่ได้เลยก็ตามแต่ฉันนั้นก็ยังอยากที่จะเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปเธอเองก็รู้ใช่ไหมสำหรับวันนี้บาย